ทางหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนผู้ช่วยของคุณครูตาโตสวัสดีเพื่อนๆวันนี้หูยาวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วเป็นเรื่องของเพื่อนใหม่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนของพวกเราอยากฟังกันหรือยังไปฟังกันเลยสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่ห้องของเราเพื่อนใหม่ชื่อว่าเนโกะย้ายมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะฉันชื่อหนูจีนนะสวัสดีเนโกะฉันชื่อตัวนุ่มหูยาวเองจ้ะยินดีที่ได้รู้จักนะเพื่อนๆผลัดกันแนะนำตัวจนครบส่วนเนโกะได้แต่ยืนมองเพื่อนพูดแต่ไม่ยอมพูดอะไรออกมาเลยคุณครูคะหนูจี้สงสัยว่าทำไมเนโกะยืนเงียบๆเฉยๆยืนไม่คุยกับพวกเราเลยล่ะคะเนโกะเพิ่งมาจากต่างประเทศยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาษาที่พวกเราใช้เลยยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาหนูจี๊ดเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันดูแลเนโกะนะคะหนูจี๊ดกับตัวนุ่มช่วยครูได้ไหมคะช่วยดูแลเนโกะนะได้ค่ะครูที่สนามเด็กเล่นเนโกะนั่งเศร้าอยู่ที่ริมสนามหนูจี๊ดกับตัวนุ่มเห็นเลยเดินเข้าไปหาแล้วชวนคุยเนโกะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะจ๊ะไม่ไปเล่นกับเพื่อนๆหรอเนโกะไม่พูดได้แต่สายหน้าไปมาหนูจี๊ดเลยเข้าไปใกล้แล้วนั่งลงข้างๆส่วนตัวนุ่มก็นั่งลงอีกข้างหนึ่งเป็นอะไรไปล่ะร้องไห้ทำไมหรือฟังพวกเราพูดไม่รู้เรื่องอ๋อเนโกะอย่าร้องไห้นะโรงเรียนเราไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกใครลิต้ยคิดถึงบ้านนี่เองมาโรงเรียนไม่ต้องร้องไห้หรอกนะมีเพื่อนๆเยอะแยะเลิกเรียนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วเอ๊ะนี่ตัวนุ่มพูดยาวเกินไปไหมเนโกะพยักหน้าเข้าใจสิ่งที่ตัวนุ่มพูดแต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรออกมาอีกวันแรกที่หนูจี๊ดมาโรงเรียนหนูจี๊ดก็ร้องไห้เยอะเหมือนกันร้องไห้จนปวดหัวไปหมดร้องจนหมดแรงหลับไปเลยตัวนุ่มก็วิ่งหนีจะกลับบ้านเหมือนกันแต่คุณครูจับตัวไว้แล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านมาเล่นของเล่นกันก่อนที่โรงเรียนมีของเล่นเยอะแยะตัวนุ่มเล่นของเล่นเพลินเลยจนลืมว่าอยากกลับบ้านเลยล่ะระหว่างที่หนูจี๊ดกับตัวนุ่มพูดคุยอยู่กับเนโกะหูยาวก็เข้ามาแล้วบอกว่าได้เวลากินอาหารว่างแล้วพวกเราไปกันเถอะหนูจี๊ดได้กินขนมหอมๆแล้วหิวขึ้นมาเลยขนมที่โรงเรียนของพวกเราอร่อยมากเลยนะใช่แล้วกินขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นของเล่นกันอาริกาโตะขอบใจนะไม่เป็นไรเลยพ
พวกเราบอกครูตาโตไว้แล้วว่าจะช่วยกันดูแลเนโกะหูยาวตัวนุ่มหนูจี๊ดช่วยกันดูแลเพื่อนใหม่เป็นอย่างดีทั้งชวนคุยพาไปกินขนมเล่นของเล่นด้วยกันจนเนโกะรู้สึกดีขึ้นไม่ร้องไห้ไม่ทำหน้าเศร้าอีกแล้วโอกาชิโอิชิขนมอร่อยมากพูดถูกไหมเนโกะเก่งมากเลยพูดคล่องขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวก็พูดคำอื่นได้เรื่อยเนโกะเริ่มพูดคุยกับเพื่อนได้เลิกร้องไห้คุณครูตาโตดีใจที่พวกเด็กๆช่วยกันดูแลเนโกะเป็นอย่างดีขอบใจมากนะจ๊ะทุกๆคนทุกคนเป็นผู้ช่วยครูตาโตได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนของเด็กๆร้องไห้เด็กๆช่วยกันเข้าไปปลอบใจเพื่อนด้วยนะครับชวนคุยชวนเล่นทำให้เพื่อนสบายใจแล้วเด็กๆก็จะได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยสำหรับภารกิจผู้ช่วยคุณครูตาโตที่หูยาวหนูจี๊ดและตัวนุ่มรับอาสาก็สำเร็จเรียบร้อย